ทีนี้คุณผู้ชมคะเราพูดถึงอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือมวยนั่นเองแน่นอนค่ะว่าเป็นกีฬาที่ทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสนใจมานานละเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยนะคะมันมีความสวยงามแล้วก็ความแข็งแกร่งหลายอย่างซึ่งไทยของเราเองก็พยายามที่จะผลักดันให้การแข่งขันมวยนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคณะอนุกรรมการก็มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการกีฬานะคะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเพิ่มหลักสูตรวิชามวยไทยเข้าสู่การเรียนการสอนด้วยค่ะสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาครั้งที่2ประจำปี2567ในหัวข้อเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยจากครั้งที่แล้วที่ห้องประชุม1ชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการประชุมใช้เวลาราว2ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปค่ะจากคุณพิมลศรีวิกรณ์นะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้แบ่งออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆค่ะเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องวีซ่านะคะสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนมวยที่สามารถทำวีซ่าได้ถึง90วันแต่ถ้าหากนักมวยหรือนักกีฬาชาวต่างชาติอยากจะอยู่ต่อนักกีฬาคนนั้นจะสามารถไปต่อวีซ่าเพิ่มจำนวนเป็น90วันได้ทั้งหมด3ครั้งรวมๆก็จะประมาณ1ปีด้วยกันค่ะส่วนเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบครูมวยจากที่ประชุมครั้งแรกได้กล่าวไปว่าในเดือนมีนาคมนี้จะมีศูนย์ทดสอบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพียงที่เดียวแต่ในตอนนี้จะมีเพิ่มอีก5ที่ด้วยกันประกอบด้วยชลบุรีสุพรรณบุรีสงขลาโคราชและเชียงใหม่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมของปีนี้นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในเรื่องการนำมวยไทยเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับกรุงเทพมหานครในวันที่29มกราคมนี้โดยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มนำร่องใน10ถึง20โรงเรียนในกรุงเทพมหานครก่อนค่ะได้หารือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับจะเอาเข้าไปในโรงเรียนกทม.ก่อนจะบอกว่าเป็นไพลอตสาธิตอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะคุยกันที่10ถึง20โรงเรียนซึ่งจะเซ็น MOU กันในวันที่29นะฮะวันจันทร์หน้านะครับก็คือว่าทางหน่วยงานเราเนี่ยนะทางคณะอนุกรรมการเราก็จะหาครูให้นะครับครูมวยพร้อมอุปกรณ์นะครับเข้าไปในโรงเรียนที่ท่านผู้ว่าแนะนำนะครับโดยจะเริ่มเทอมหน้าก็คือเดือน5ของปีนี้ก็จะเปิดเทอมแล้ววางแผนเอาไว้ก็คือว่าสัปดาห์ละสัก3ครั้งอาจจะจันทร์พุธศุกร์ครั้งละสัก2ชั่วโมงนะครับก็จะสอนนักเรียนชั้นไหนก็ได้นะครับที่อยากเรียนผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะครับก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มของการที่ให้ทักษะให้สกิลแล้วก็จุดประกายให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆได้สัมผัสมวยไทยถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะถ้าหากว่ามีการบรรจุเรื่องของมวยเข้าไปสู่การเรียนการสอนน้องๆก็จะได้รับรู้ตั้งแต่ในช่วงที่ร่ำเรียนอยู่เลยอ่ะเพราะจริงๆการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสมัยเราเนี่ยกระบี่กระบองคุณก็มีหลายอย่างนะคะที่บรรจุเข้าไปในเรื่องของวิชาการสอนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามวยเนี่ยได้เข้าไปเนี่ยคือมวยมันก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถต่อยอดได้อีกหลายอย่างเลยนะคะคือต่อยอดการเป็นนักกีฬาก็ได้หรือจะเป็นบุคลากรในวงการมวยก็ได้ซึ่งณปัจจุบันก็พยายามผลักดันไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ตัดสินหรือแม้กระทั่งโปรโมเตอร์ก็ตามนะคะรวมถึงอีกหนึ่งอย่างการมวยเนี่ยมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวซึ่งทุกคนมีศิลปะการป้องกันตัวติดตัวไว้ก็ดีเผื่อเกิดเหตุอะไรไม่ดีและที่สำคัญนะคะ เป็นหนึ่งประเภทชนิดกีฬาที่เล่นแล้วได้กับร่างกายจริงๆใช่ๆก็ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าค่ายมวยหลายๆที่เขาก็จะมีการเปิดคอร์สนะคะให้หลายคนเข้าไปศึกษาร่ำเรียนได้เรื่องของทั้งสุขภาพด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ได้ป้องกันตัวด้วยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของการศึกษาไทยที่ได้ร่วมมือกันกับเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะคะI'm not a fool.